การ CQB คืออะไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปดู Close Quarter Battle หรือ CQB แปลเป็นไทยก็คือการต่อสู้ระยะประชิดโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยผู้โจมตีและผู้ป้องกันโดยเป็นการต่อสู้ในพื้นที่จำกัดด้วยอาวุธขนาดเล็ก CQB มีนิยามว่ารวดเร็วรุนแรงระยะประชิดโดยข้อปฏิบัติมูลฐานของ CQB มีด้วยกัน10ข้อคือ1เคลื่อนที่เข้าสู่จุดประสานการปฏิบัติให้เงียบที่สุด2เข้าถึงจุดหมายโดยไม่ถูกตรวจพบและรอสัญญาณการปฏิบัติ3เมื่อได้รับสัญญาณให้ดำเนินการบุกเข้าเคลียร์พื้นที่และประจำจุดของตนเองอย่างรวดเร็ว 4. จัดการจับกุมผู้ร้ายด้วยความรวดเร็วลดโอกาสการตอบโต้ให้ได้มากที่สุด 5. ควบคุมสถานการณ์และบุคคลในพื้นที่ให้ได้โดยฉับพลัน 6. ตรวจสอบผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในส่วนของทีมบุก 7. ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 8. ขนย้ายผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของฝ่ายเรา 9. ทำสัญลักษณ์การเคลียร์พื้นที่และ 10. สนธิกำลังใหม่โดยเร่งด่วนเพื่อเตรียมการปฏิบัติการรุกรับหรือร่นถอยต่อไป